สวัสดีครับผมปลื้มและขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ตอนแรกของซีรีส์มีพลัสจัดความคิดนะครับหลายๆคนนะครับคงรู้จักผมผ่านการเป็นเมคเกอร์เนาะคงเคยเห็นผมทำอะไร DIY ให้ดูในวิดีโอหรืออะไรเงี้ยนะครับและหลายๆครั้งเนี่ยก็มีคนถามเข้ามาว่าเฮ้ยพี่ผมอยากทำแบบพี่ได้มากเลยผมต้องทำยังไงผมต้องเรียนอะไรพี่จบอะไรมาพี่จบที่ไหนผมเล่าให้ฟังอย่างนี้ดีกว่าผมเริ่มทำช่องมีพลัสนะครับเพราะว่าผมอยากแสดงการออกแบบการลงมือทำผ่านสิ่งที่เราคิดมาแล้วคีย์เวิร์ดตรงนี้คือสิ่งที่เราคิดมาแล้วเนาะแล้วพอผมทำไปนะครับผมค้นพบว่าผมแสดงวิธีการลงมือมากกว่าวิธีที่ผมคิดคือมันค่อนข้างแสดงยากแล้วกันนะวิธีที่ผมคิดเนี่ยเวลาคนมาถามผมว่าเฮ้ยพี่ผมต้องทำยังไงถึงจะทำแบบนี้ได้ต้องเรียนอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันเป็นคำถามที่ตอบยากมากเพราะว่าถึงผมให้วิธีการแบบเป๊ะ 100% เลยนะครับมันไม่ได้แปลว่าคุณจะได้ผลลัพธ์ตามที่ผมทำให้ดูเพราะว่าอะไรเพราะว่าอีกครึ่งนึงมันคือวิธีที่เราคิดอะผมว่าคำถามที่สำคัญกว่าต้องทำยังไงอะครับคือเราควรเป็นคนแบบไหนหรือเป็นใครนั่นเองหลายๆคนอาจจะไม่เคยรู้นะครับแต่ว่าผมอะพยายามจะเป็นนักคิดมันนานกว่าที่ผมพยายามจะเป็นเมคเกอร์ซะอีกคือผมอ่านหนังสือพัฒนาตัวเองผมพยายามฝึกฝนตัวเองเนี่ยมาก่อนที่ผมจะเริ่มทำมีพลัสอีกนะครับเป็น10ปีอะแล้วผมคิดว่าตอนนี้มันถึงเวลาแล้วที่ผมจะเอาประสบการณ์ของผมมาแชร์ให้ฟังเผื่อจะเป็นประโยชน์กับคนอื่นบ้างผมเลยอยากทำซีรีส์จัดความคิดเนี้ยขึ้นมาเพื่อที่จะอธิบายว่าเบื้องหลังสิ่งที่ผมทำเนี่ยผมคิดอะไรบ้างแล้วผมมีวิธีการฝึกฝนตัวเองยังไงให้ผมเป็นคนแบบนี้ทุกวันนี้หลายๆคนอาจจะไม่ได้ชอบวิดีโอที่เกี่ยวกับแนวคิดล้วนๆหรืออะไรก็ไม่เป็นไรนะครับก็ยังมีฝั่งเมคให้ดูเหมือนเดิมออกตัวก่อนเลยว่าผมไม่ค่อยเห็นด้วยกับการเป็นไลฟ์โค้ชออนไลน์ผมไม่ได้อยากเป็นไลฟ์โค้ชออนไลน์นะครับผมคิดว่าไลฟ์นีดโค้ชชีวิตต้องการโค้ชเนาะแต่ผมไม่เชื่อว่าการโค้ชผ่านหน้าจอแบบเราไม่เคยเจอกันมันจะช่วยเปลี่ยนอะไรคุณได้จริงๆเพราะฉะนั้นผมไม่ได้อยากถูกจัดเป็นไลฟ์โค้ชออนไลน์ถ้าผมได้รู้จักคุณจริงๆผมอาจจะเป็นไลฟ์โค้ชให้คุณได้แต่ออนไลน์ผมไม่น่าทำได้สิ่งที่ผมทำได้คือผมจะแชร์สิ่งที่ผมทดลองมากับตัวเองและวิธีที่ผมใช้พัฒนาตัวเองแล้วมันเวิร์กนะครับเผื่อว่าคุณจะเอาไปลองคิดตามบ้างหรือว่าวันนึงเราอาจจะได้มีโอกาสเจอกันและพูดคุยกันบนพื้นฐานของแนวคิดที่ผมจะใส่ในซีรีส์นี้ผมรู้ว่ามันมีคนทำคอนเทนต์เกี่ยวกับวิธีคิดเยอะมากนะครับปัจจุบันแต่ว่าสิ่งที่ผมอยากได้สิ่งที่ผมอยากให้สังคมได้แล้วกันคือรายการที่คนพูดวิธีคิดเนี่ยเขาอธิบายด้วยว่าเขาเอาไปใช้กับชีวิตเขาแล้วมันถูกปรับใช้ยังไงแล้วมันได้ผลยังไงอ่ะคือการนำไปใช้อ่ะมันโคตรคนละเรื่องกับการแค่พูดว่าหนังสือเขียนว่าอะไรคือผมยกตัวอย่างนี้แล้วกันนะผมอ่ะเป็นคนอย่างนี้ได้อ่ะเพราะว่าผมอ่ะฝึกฝนมาผมเปลี่ยนชีวิตตัวเองจากการอ่านหนังสือ7 Habits นะครับหลายๆคนพอได้ยินคำว่า7 Habits อาจจะแบบเอ้ยเคยอ่านแล้วเคยได้ยินเฮ้ยเคยฟังวิดีโอที่คนพูดถึงเรื่องนี้แล้วปัญหาคืออะไรรู้ไหมผมไม่ค่อยเห็นคนเปลี่ยนชีวิตได้จากการเคยได้ยินน่ะผมว่าการฝึกฝนจนทำได้เนี่ยคนละเรื่องกับการรู้ไปเลยผมเลยอยากทำรายการที่มันช่วยให้คนเปลี่ยนชีวิตตัวเองได้บนพื้นฐานแห่งความรู้จริงๆเพราะฉะนั้นในซีรีส์เนี่ยนะครับมันก็จะไม่ใช่การสรุปหนังสือมันไม่ใช่การมานั่งแจกคำคมมันคือการค่อยๆเล่าให้ฟังละกันว่าแต่ละไอเดียแต่ละวิธีคิดเนี่ยมันมีนิยามยังไงและผมเอานิยามพวกนี้มาปรับใช้กับชีวิตยังไงวิธีการฝึกฝนมันคืออะไรและผลที่ได้รับคืออะไรทำไมต้องฝึกฝนเราอยากคุยกันเรื่องพวกนี้ให้คุณสามารถนำไปพัฒนาชีวิตตัวเองได้จริงๆและถ้าคุณเข้าใจอ่ะคุณจะเข้าใจว่าผมเมคของอย่างเงี้ยหรือเล่าเรื่องอย่างเงี้ยเพราะอะไรทำไมนะครับ แมวแย่งซีนอีกแล้วนะฮะโอเคในซีรีส์นี้นะครับผมก็จะพยายามแบ่งหัวเรื่องเป็นหัวเรื่องเล็กๆเพราะว่าพอให้พูดเรื่องวิธีคิดเนี่ยพูดได้เป็นวันเลยผมจะพยายามแบ่งเป็นหัวเรื่องเล็กๆแบบประมาณ 5-10 นาทีอะไรเงี้ยจะพยายามนะเพื่อให้ทุกคนสามารถกลับมาดูซ้ำได้เป็นเรื่องๆนะครับแล้วผมจะจัดเป็นเพลย์ลิสต์เอาไว้ใน YouTube แล้วก็ใน Facebook เนาะทุกคนจะได้สามารถแยกดูได้ระหว่างรายการจัดความคิดกับรายการเมคทั่วๆไปที่ผมทำนะครับหวังว่าซีรีส์เนี้ยจะเป็นประโยชน์กับผู้คนนะครับผมอยากทำสิ่งนี้มานานมากๆแล้วผมว่าผมถึงจุดที่ผม
พร้อมแล้วที่ผมจะแชร์เรื่องพวกนี้ให้ทุกคนฟังถ้าคุณมีความเห็นอะไรหรือว่าคุณอยากรู้เรื่องอะไรพิเศษเกี่ยวกันจัดความคิดของตัวเองเนี่ยคอมเมนต์มาแล้วกันนะครับผมจะได้ลองเอามาคุยกันดูสำหรับวันนี้นะครับก็ขอบคุณมากที่ฟังจนจบเนาะแล้วก็อย่าลืมนะครับถ้าชอบกดไลค์ถูกใจกดติดตามนะครับและมาพัฒนาไปพร้อมกันที่นี่มีพลัสครับ